วัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรพ่อหนุ่มชื่อกรณ์ครับชื่อกรณ์นะกรณ์อายุเท่าไหร่21ครับ21นะวัยรุ่นกรณ์ทำอาชีพอะไรตอนนี้เป็นลูกจ้างรายวันอยู่ครับลูกจ้างรายวันโอเคว่าไปลูกจ้างรายวันรายได้เป็นยังไงเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์อ่ะจะได้วันละ400โอเคเฉลี่ยตัวถั่วก็ได้ตัวถั่วมาก็ได้ว่าเดือนตกเท่าไหร่15ครับ15ครับยังไงมีปัญหาอะไรพอดีตอนนี้ผมมีเงินเก็บประมาณสัก 100,000 เฮ้ยโดยการเป็นลูกจ้างรายวันเนี่ยเหรอทำงานมาตั้งแต่เท่าไหร่ละ18ครับตั้งแต่18ถึง21เป็นลูกจ้างรายวันเก็บ 100,000 เฉลี่ยได้เดือนละ 15,000 เห็นไหมตั้งใจจะเก็บอ่ะผมทำอาชีพเสริมด้วยอ๋อทำอะไรเป็นรับเหมารับเหมาอ๋อทำงานรับเหมาใช่ผมเป็นช่างไฟนะครับอ๋อก็รับจ็อบด้วยเฮ้ยแต่ก็เก่งนะก็ยังเก่งเก่งเลยแหละตอนนี้มีปัญหาคือว่าผมอยากจะซื้อโทรศัพท์สักหนึ่งเครื่องก็ดีนะเพราะว่าเสียงไม่ดีเลยตอนนี้พูดจาคนด้วยมันดีๆหน่อยอ่ะยังไงมึงยังไงอยากซื้อโทรศัพท์ใช่ใช่แต่ว่าไม่อยากจะใช้เงินตัวเองเอาแล้วมึงจะใช้เงินใครอ่ะใช่นะครับดีใช่ใช่แล้วมึงอยากใช้เงินใครอยากจะทำเป็นบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อจะผ่อนยาวๆ 0% อะไรงี้ป่ะใช่ก็กะจะผ่อนสัก6เดือน12เดือนอะไรเงี้ยครับอืม10เดือนคืออยากผ่อนแต่ตัวเองเป็นลูกจ้างรายวันใช่เฮ้ยทำบัตรเครดิตได้ไหมตอนนี้ครับโอ้จะลูกจ้างรายวันมันอาจจะยากแต่ว่าลองให้เขาออกหนังสือรับรองรายได้ได้ไหมได้ครับได้ได้ให้ที่ทำงานเราออกหนังสือรับรองรายได้นะครับจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าประมาณสัก 7,500 ก็พอจะออกบัตรได้นะครับออกบัตรออกบัตรได้นะครับมาให้เยอะเลยถามไอเดียก่อนเงินเก็บก็มีมึงจะไปเสียดอกทำไมอ่ะหรือเห็นเงินแล้วมันไม่อยากเอามันออกก็ตังที่น้าบอกเนี่ยมันต้องมีเงินฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับโทรศัพท์ที่มึงดูไว้เครื่องเท่าไหร่20,000กลางๆนี่แหละ20,000กลางๆแล้วเขาจะผ่อนแบบ 0% อะไรงี้อ๋อบัตรบางใบได้10เดือนเลยอ๋อก็เลยจะอยากจะไปทางนั้นอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าใช้ข้อดีของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใช่ครับใช่ครับยังไงโค้ดพี่ปองมีคำแนะนำไหมก็โค้ดพูดไปแล้วถ้าเกิดทำบัตรเนาะมันจะมีบัตรบางกลุ่มอย่างเช่นเดือน7,500ก็ทำได้เนาะแต่ว่าอันนั้นอาจจะต้องใช้เป็นหลักฐานหนังสือรับรองเงินเดือนรับรองรายได้ครับไม่งั้นมันจะลำบากเพราะว่าถ้าเกิดเราไปบอกเขารายวันเท่านี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ชัดคือต้องบอกงี้เวลาคนจะใช้สินเชื่อเนี่ยในมุมของผมเนี่ยผมก็จะดูด้วยว่าคนคนนี้มีวินัยหรือเปล่าเนาะซึ่งวันนี้คำถามมาคืออยากจะออกบัตรยังไงออกบัตรเสร็จแล้วจะไปผ่อนได้ไหม 0% 10เดือนอะไรต่างเนี่ยคือเห็นจากสไตล์การทำงานรูปแบบรายได้แล้วการเก็บเงินเนี่ยคือเชื่อว่ากรเป็นคนมีวินัยพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะใช้ได้นะยังไงลองปรึกษาเขาดูนะครับลองเข้าไปในธนาคารคุยดูแต่ว่าเตรียมหนังสือรับรองรายได้ไว้หน่อยที่ผมทำเนี่ยมันเป็นของหน่วยงานรัฐเป็นเหมือนบริษัทนะครับหมายความว่าไงนะมันเป็นรูปแบบมันเป็นงานของรัฐเลยนะครับเขาเรียกว่าคือคุณอยู่ในบริษัทที่ไปรับงานกับรัฐจากรัฐออกมาถูกไหมใช่ใช่ครับนั่นแหละก็ในบริษัทนั้นอ่ะออกก็ต้องคุยกับเฮียคุยกับเฮียอ่ะเจ้าของบริษัทเขาชื่อเฮียอะไรเขาชื่อพี่อะไรพี่ใหญ่พี่ใหญ่หน้าช่างครับพี่ใหญ่ดูให้น้องมาหน่อยเป็นพี่ใหญ่ดูอยู่คือพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับผมอยากผ่อนมือถือทีนี้ก็จริงๆแล้วที่ผมผ่อนเนี่ยมันไม่เสียดอกครับเพราะว่าบัตรบางบัตรเนี่ยมัน 0% นะพี่ใหญ่ผมก็ไม่มีสตุลตังค์อย่าไปตีมีเงินเก็บนะเดี๋ยวพี่ใหญ่เขาหมั่นไส้เอาเดี๋ยวพี่ใหญ่ยืมเดี๋ยวพี่ใหญ่ยืมพี่ใหญ่แบบมาหมุนสัก 20,000 ได้ไหมก็นั่นแหละก็คุยอยู่แบบออกหนังสือรับรองอะไรหน่อยได้ไหมอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะก่อนเขาจ่ายเงินเราเป็นรายเดือนหรือยังไงเป็นวิกครับวิกแล้วก็โอนเข้าบัญชีไหมใช่ครับเป็นเข้าบัญชีเดินสเตทเมนต์ไว้หน่อยเข้าอยู่แล้วถูกไหมใช่ทำบัญชีก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายภาพบัญชีย้อนหลังอ่ะสมุดบัญชีหรือให้เขาพิมพ์ออกมานะบวกกับหนังสือรับรองเงินเดือนครับก็ลองไปคุยดูครับพี่ใหญ่ถ้าพี่ใหญ่ดูอยู่ก็ดูน้องมันหน่อยน้องมันก็ไม่ขี้เล่มันไม่ได้เก๊นะพี่ใหญ่จะขอถามอีกสักเรื่องได้ไหมครับครับเรื่องเงินหรือเปล่าเรื่องเงินครับเรื่องเงินว่าไปก็จะเป็นเรื่องอันนี้เรื่องการลงทุนแบบว่าผมซื้อกองทุนไว้ด้วยโอ้โหเฟี้ยวเว้ยต่อซึ่งจะตัดต้นปีนี่แหละครับครับซื้อกองทุนพวกเซ็ต50แล้วก็อะไรอ่ะเซ็ต
ร้อยหรือเปล่าแล้วก็ SMP อะไรพวกนี้เออโอ้โหแล้วยังไงนะฮะก็ฝากอยู่ประมาณ 20,000 นิดๆแล้วว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนาะผมก็เลยหยุดไปครับมันขาดทุนเหรอครับที่หยุดไปเนี่ยมันขาดทุนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับครับมันแดงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าก็ฝากทุกเดือนละ 2,000 3,000 อะไรเงี้ยถ้าเหลือเออใช่แล้วพอมันเหมือนช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่ามันชักจะแดงเยอะก็เราก็ตกใจอ๋อโอเคครับแล้วจะถามว่าเราควรจะไปต่อไหมหรือหยุดก่อนดีครับอะไรเงี้ยก็สองแบบนะสองเรื่องคือจริงๆลงทุนต่อได้ครับลงทุนสะสมค่อยๆสะสมไปเพราะเงินเราก็ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็เซ็ต50กับเซ็ต100เนี่ยเอาสักตัวนะฮะอย่าไปเอา2ตัวเลยเพราะมันซื้อซ้ำกันทยอยลงทุนทยอยเก็บได้ทยอยเก็บได้คือไอ้เงินที่เราใส่มาก่อนหน้านี้ที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็เป็นตามภาวะเศรษฐกิจแหละแต่เงินที่เราใส่เข้าไปใหม่ก้อนนี้มันก็คือทยอยเก็บในตัวราคาที่ต่ำๆก็ไปถัวเฉลี่ยกันถัวเฉลี่ยกันแต่ว่าตอนต้องซื้อยาวๆนะต้องค่อยๆทยอยเก็บอย่าใส่ลงไปแล้วใจสั่นมากอ่ะนะบอกถ้า1,000ก็1,000รู้สึกสบายใจก็ใส่แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเซ็ต50กับเซ็ต100เนี่ยซื้อสักอันเดียวพอเพราะว่าซ้ำกันมันลงซ้ำกันตั้ง50ตัวแล้วมันก็ทางเดียวกันแล้วก็ส่วนไอ้ S&P 500เนี่ยโอเคก็แบ่งอีกส่วนนึงไปลงเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นต่างประเทศในอเมริกาก็นะครับก็ลง2อันได้ครับแต่สะสมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเราทยอยลงแล้วไปลงทุนระยะสั้นเนี่ยมันจะเสียหายเยอะนะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับดูช่วงนี้เสียหายเยอะมากเลยเพราะมันเป็นหุ้นใหญ่อะหุ้นใหญ่50อันดับแรกของประเทศนะครับแล้วก็หุ้นใหญ่500อันดับแรกของอเมริกาเพราะฉะนั้นวิธีเจ๊งมันก็มีนะคือต้องพังหมดทั้ง50ตัวพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นในระยะยาวก็ลงทุนได้ครับสะสมไปเรื่อยๆได้ตามภาวะเศรษฐกิจอ่ะเดี๋ยวปีหน้าเลือกตั้งก็หวังว่าอะไรจะดีขึ้นแต่ว่าก็กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเราควรจะเก็บไว้ในพวกสินทรัพย์มั่นคงอย่างเช่นเงินฝากอะไรด้วยนะครับเวลาที่มันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาจะได้แบบเงินมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันครับโอเคครับขอบคุณครับครับโอเคขอให้รวยนะก่อนการเงินมีปัญหาโทรหาเรา3คนได้มีโค้ชหนุ่มที่พี่วิงปองในคุยต้องรวยเดือนละ1ครั้งทุกวันพฤหัสที่ Facebook และ YouTube ในเลข555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์ด้วยนะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่ด้วยนะย้ำอีกทีมีปัญหาการเงินโทรหาเรา2คนยกเว้นเรื่องยืมเงินนะ